ถ้ำสุขภาพ43หลังติดโรงพยาบาลชลบุรีข้างหน้าใกล้กับตลาดพันนกห่างรถไฟฟ้า500เมตรอ่ะห่างรถไฟฟ้า500เมตรมาดูเมนูต่อไปฮะประเภททำกับข้าวไม่ล้างกระทะไล่เลียงจากจืดไปเผ็ดอันนี้อะไรต่อกะเพราไก่ดูไม่ได้มีไก่กะเพราเออกะเพราไก่กะเพราไก่กินแล้วอันนี้บอกก่อนนะเป็นคอนเทนต์เฮียเออร์คอนเทนต์ดูผัดกับข้าวแต่เราจะไม่คุยเรื่องกับข้าวเราจะคุยกันเรื่องขายตึกเพราะว่านี่นี่เฮียก็ติดป้ายกะเพราไก่เมนูสิ้นคิดกะเพราผัดกะเพราคิดอะไรไม่ออกก็กินผัดกะเพราไก่ไก่กิโลเนี่ยเยอะเนี่ยเนื้อติดหนังสะโพกสะโพกนุ่มด้วยไก่ไม่ตะโพกผัดกะเพราวันนี้ไม่บอกสูตรนะกะเพรานี่ไม่ต้องสูตรแบบเห็นผัดยากมากครับผัดยากมากเฮียขายของขายของขายตึกมีอะไรมั่งอะที่ขายเนี่ยทุกอย่างมีตึกกี่ชั้น3ชั้นดาดฟ้าเป็น4ชั้นสามชั้นดาดฟ้าเป็นสี่ห้องนอนมีห้าห้องนอนสามห้องน้ำหน้าบ้านจอดรถได้สามคันในบ้านคันสี่ห้องก็จะได้สี่คันพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ตามถนนยี่สิบสองจ้ะพื้นที่สอยจริงๆอ่ะเพราะว่าสี่ขึ้นอ่ะที่เราใช้สอยอยู่ทุกวันเนี้ยเนาะที่เห็นอยู่นี่แหละที่ใช้จริงอ่ะพื้นที่อ่ะพื้นที่ใช้จริงอ่ะขึ้นอ่ะว่าครับเนี่ยไล่เลียงตั้งแต่นู่นมาเลยเนี่ยถ้าจะต่อยอดไก่เฮียเออร์นะเฮียแกก็ไม่เอาอะไรไปเลยแหละอุปกรณ์นึกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยจะขายเนี่ยจะเกษียณตัวเองแต่ไม่เลิกนะ FC เขาบอกว่าแล้วอาจารย์จะไปกินข้าวที่ไหนน้ำตาลผงปรุงรสตรงเท่าไหร่15บอกราคาไปเมื่อก่อนบอกราคาไว้ให้มาคุยกันนะ15แต่15นี่ให้ทุกอย่างนะแอร์อะไรก็ให้ไว้นะเห็นว่ากี่ตัวแอร์กี่ตัวเห็นว่าห้องน้ำเพิ่งปรับปรุงไปหมดไปกี่บาทนะทั้งหมดอ่ะ2ข้อกระแสกว่าบาทโอ้ปรับปรุงไปแสนกว่าบาทเฮียทำห้องน้ำไว้กว้างเลยนี่ห้องน้ำกระแสกว่าคนที่มาใหม่ไม่รู้ละแล้วอยู่ที่ไหนก็ที่เห็นนี่คือซอยวัดละครธรรมนะตรงข้ามอิสรภาพเท่าไหร่นะฮะ43ตรงข้ามอิสรภาพ43หลังติดโรงพยาบาลชลบุรีข้างหน้าใกล้กับตลาดพันนกห่างรถไฟฟ้า500เมตรอ่ะห่างรถไฟฟ้า500เมตรสะดวกสบายนะจะมาซื้อทำธุรกิจอย่างอื่นก็ได้เนาะเห็นบอกว่ามีคนมาเริ่มมาติดต่อแล้วเนี่ยมีฮะเดี๋ยวยังจริงๆราคากันอยู่ก็เลยให้มาคุยกันดูถ้าขายเมื่อไหร่ปุ๊บนะคนที่จะมาซื้ออ่ะจะมาซื้อไม่ทันช้าไปเป็นใจช้าไปมาก่อนได้ก่อนมาคุยกันนะฮะคือบางคนนึกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆถ้าคนอยู่แถวนี้จะรู้ว่าพื้นที่เนี้ยธุรกิจ
ที่ดินตลาดทางลบที่ดินบางน้อยมันแพงแพงขึ้นเยอะแพงหลายเท่าตัวเลยครับคนหนีจากในกลางเมืองมาแถวนี้หมดเลยแถวเขตบางน้อยเนี่ยครับเยอะคุยอย่าลืมใส่กะเพรานะไก่นี่น้ำมันออกเยอะใช่ไหมผัดให้มันสุกทั่วไปกับหมูกรอบเดี๋ยวไปกับหมูกรอบใครอยากดูก็มาติดต่อเฮียเอ้ยแหละมาดูของจริงถ้ากะเพราหมูขึ้นนานแล้วเนี่ยกะเพราไก่แต่ว่าคนก็ชอบกะเพราไก่นะกะเพราไก่ถ้ามาร้านนี้เอ้ยนี่ต้องกะเพราไก่ไข่เจียวนะไข่ดาวไม่มีไม่ทำไข่ดาวเวลามากก็เลยได้แต่ไข่เจียวก็โอเคอร่อยดีกินกับได้ทุกอย่างกินกับแกงกินกับผัดได้ไข่ดาวมันกินกับแกงไม่ได้ไงมันกินกับผัดไข่เจียวนี่แกงส้มนะต้มยำนะลองครับมัวแต่คุยกันแต่วันนี้กับข้าวเยอะผมต้องคนเดียวไงไอ้ยังอื่นแฟนไม่ได้พักเพราะว่าเท่าไหร่แล้วนี่ตี5กว่าใกล้6โมงทั้ง2อย่างนะเนี่ย เหลืออะไรผักเครื่องในกับแกงป่าชิ้นนึงลูกค้ามาแล้วเห็นไหมน้ำเยอะต้องเอาน้ำออกหน่อยให้มาทำแกงป่าได้เฮียนี่สุดยอดเลยนะขอดูหน่อยไม่ได้ทิ้งนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวตามดูเมนูแกงป่านะสุดยอดเลยประเภทผัดกระทะไม่ล้าง